วันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เราได้นำพลังของการไปสวดมนต์เจริญภาวนาในสังเวยสถาน4แห่งแล้วมีมืออันมีพลังเพียงพอต่อการช่วยกันยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของโลกได้แก่พระมหาเจดีย์พุทธคยาช่วยกันน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีฤทธิ์แห่งความสำเร็จเข้ามาที่สุวรรณภูมิให้เป็นวัตถุมงคลของประเทศไทยสาธุ ฉะนั้นการสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยานี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่เราสร้างให้เป็นวัตถุมงคลของประเทศไทย ความคิดอย่างนี้เกิดมาด้วยกับคณะท่านผู้เดินทางไปแสวงบุญในครั้งปฐมเหตุมีคุณกนกศักดิ์คุณรัชตะกนกศักดิ์ปิ่นแสมคุณรัชตะเวลาประชาคุณและคณะแล้วก็คุณในวินที่ชอบแล้วก็คุณเอ็มออนศรีวัฒนประภาแต่คณะแม่บ้านครอบครัวทั้งหลายไปสวดมนต์กันกราบพระลงทีไรก็มีความปิติมีความสุขกราบพระมหาเจดีย์เมื่อไรก็เหมือนได้กราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าสวดมนต์จบเมื่อไรกราบอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้กราบอยู่ที่ตักพระพุทธเจ้าปิติได้ปิติมีก็เลือกถึงว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้นำสิ่งที่ก่อให้เกิดความปีติแก่ชนคนทั้งหลายที่เดินทางมาไหว้พระที่อินเดียเนี่ยให้ได้มีโอกาสกราบสักการะแม้เพียงเห็นเป็นสิ่งที่ต้องตาเฉยๆก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมในระยะต้นๆและทำอย่างไรเราจึงจะได้นำสิ่งที่เป็นมงคลเช่นนี้กลับคืนไปสู่ประเทศไทยก็หวงระลึกนึกถึงว่าประเทศไทยเมื่อครั้งก่อนนู้นครั้งที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประเทศไทยพุทธเจ้าเสด็จมาประเทศไทยในชาติของความเป็นพ่อค้ามีนามว่าพระมหาชนกมาเพื่อทำการค้าที่สุวรรณภูมิท่านทั้งหลายที่คิดตามให้ทันจะรู้ว่าความเชื่อมโยงเนี่ยมีพลังคำว่าสุวรรณภูมิจึงเป็นแผ่นดินที่กำเนิดเกิดเส้นทางของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าเคยเสด็จมาก่อนแล้วครั้งเมื่อประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์ผู้เป็นเอกในโลกเป็นจอมจักรพรรดินามว่าอโศกนำพระพุทธศาสนาที่หลังจากทำสังฆนาแล้วทรงมีความไว้วางพระทัยว่าพระพุทธศาสนาจะต้องนำมาปฏิสถานที่ประเทศไทยเพราะมีประวัติความเชื่อมโยงฉะนั้นจึงในมอบหมายถวายโอกาสให้พระอรหันต์นำพระพุทธศาสนามาปฏิสถานในประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นคู่มือในการพัฒนาบุคคลที่เราอยู่ในดินแดนแห่งนี้และนำพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือและคู่มือในการพัฒนาบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งเรามองไม่เห็นว่าตำราที่ไหนอะไรที่ไหนจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความรู้ของพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจ้าจอมคนจอมศาสดาที่มีความพร้อมทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นความคำสอนของพระองค์นั้นจึงเกิดมาด้วยความสมบูรณ์อย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้แหละพระพุทธศาสนาจึงเข้ามาสู่ประเทศไทยและพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนี่แหละท่านทั้งหลายสุวรรณภูมิจึงเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา 2,500 การนำพุทธศาสนาจากพุทธภูมิกลับคืนสู่สุวรรณภูมิและจากสุวรรณภูมิกลับคืนไปสู่พุทธภูมินั้นวันนี้เป็นวันมหาฤกษ์มหาชัยที่เราดีใจว่าแผ่นดินนี้มีปรากฏสนามบินนามว่าสุวรรณภูมิซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราชาวไทยจึงเห็นว่าควรจะสร้างสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งให้อยู่ในสายตาของชาวโลกที่ขึ้นลงในสนามบินนี้มองเห็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือพระมหาเจดีย์ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พร้อมกันว่าควรจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศความเป็นของพุทธศาสนา